สวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของเราเสมอมาทาง YouTube และอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับพร้อมทั้งการกดไลค์ข้อมูลใหม่ๆซึ่งเราจะมีเผยแพร่ทุกๆวันและหากท่านใดติดอกติดใจทางด้านข้อมูลของเราอย่าลืมกด Subscribe หมายถึง Subscribe จริงๆนะครับไม่ใช่ Subscribe Subscribe และลืมบอกไปเดี๋ยวนี้เรามีทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter ในการรับข้อมูลแล้วนะครับอย่าลืมไปกดไลค์และกดให้กำลังใจหรือคอมเมนต์ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับและถ้าหากท่านใดสนใจข้อมูลใหม่ๆคุณสามารถทิ้งไว้ที่หน้าแฟนเพจของ Facebook เพื่อรับข้อมูลฟรีครับเราจะส่งให้ทางอีเมลเป็นอีบุ๊กเลยขอบคุณนะครับที่ตามรับชมกัดจับกินดีมีประโยชน์ช่วยบำรุงกำลังค่ะจับคือพืชน้ำฝักรูปร่างคล้ายเขาควายตัวฝักมีสีเขียวอมดำแดงเนื้อภายในฝักเป็นสีขาวจะเกิดตามแหล่งน้ำตื้นทั่วไปค่ะมีการขยายพันธุ์โดยฝักหรือการแยกหน่อค่ะมารู้ประโยชน์ของกระจับกันค่ะประโยชน์ของกระจับผลกระจับหรือเนื้อในฝักกระจับจะมีสารจำพวกแป้งอยู่ปริมาณมากนอกจากนี้ยังมีฟอสฟอรัสแคลเซียมโปรตีนวิตามิน A และน้ำตาลจึงมีรสหวานจัดเป็นยาเย็นไม่มีพิษค่ะเนื้อในฝักกระจับกินผลต้มสุกแล้วจะเป็นยาช่วยย่อยบำรุงกำลังบำรุงทารกในครรภ์แก้อ่อนเพลียบำรุงกำลังหลังฟื้นไข้ค่ะว้าวกระจับมีประโยชน์ขนาดนี้รีบๆไปหามารับประทานกันนะคะและถึงแม้ว่ากระจับจะมีประโยชน์มากมายแต่ก็ควรกินให้พอดีค่ะเพราะการกินอะไรที่มากเกินไปก็ย่อมให้โทษมากกว่าประโยชน์ค่ะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงานสวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของเราเสมอมาทาง YouTube และอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับพร้อมทั้งการกดไลค์ข้อมูลใหม่ๆซึ่งเราจะมีเผยแพร่ทุกๆวันและหากท่านใดติดอกติดใจทางด้านข้อมูลของเราอย่าลืมกด Subscribe หมายถึง Subscribe จริงๆนะครับไม่ใช่ Subscribe Subscribeและลืมบอกไปเดี๋ยวนี้เรามีทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter ในการรับข้อมูลแล้วนะครับอย่าลืมไปกดไลค์และกดให้กำลังใจหรือคอมเมนต์ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับและถ้าหากท่านใดสนใจข้อมูลใหม่ๆคุณสามารถทิ้งไว้ที่หน้าแฟนเพจของ Facebook เพื่อรับข้อมูลฟรีครับเราจะส่งให้ทางอีเมลเป็นอีบุ๊กเลยขอบคุณนะครับที่ตามรับชมกัดจับกินดีมีประโยชน์ช่วยบำรุงกำลังค่ะกระจับคือพืชน้ำฝักรูปร่างคล้ายเขาควายตัวฝักมีสีเขียวอมดำแดงเนื้อภายในฝักเป็นสีขาวจะเกิดตามแหล่งน้ำตื้นทั่วไปค่ะมีการขยายพันธุ์โดยฝักหรือการแยกหน่อค่ะมารู้ประโยชน์ของกระจับกันค่ะประโยชน์ของกระจับผลกระจับหรือเนื้อในฝักกระจับจะมีสารจำพวกแป้งอยู่ปริมาณมากนอกจากนี้ยังมีฟอสฟอรัสแคลเซียมโปรตีนวิตามิน A และน้ำตาลจึงมีรสหวานจัดเป็นยาเย็นไม่มีพิษค่ะเนื้อในฝักกระจับกินผลต้มสุกแล้วจะเป็นยาช่วยย่อยบำรุงกำลังบำรุงทารกในครรภ์แก้อ่อนเพลียบำรุงกำลังหลังฟื้นไข้ค่ะว้าวกระจับมีประโยชน์ขนาดนี้
รีบๆไปหามารับประทานกันนะคะและถึงแม้ว่ากระจับจะมีประโยชน์มากมายแต่ก็ควรกินให้พอดีค่ะเพราะการกินอะไรที่มากเกินไปก็ย่อมให้โทษมากกว่าประโยชน์ค่ะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงานสวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของเราเสมอมาทาง YouTube และอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับพร้อมทั้งการกดไลค์ข้อมูลใหม่ๆซึ่งเราจะมีเผยแพร่ทุกๆวันและหากท่านใดติดอกติดใจทางด้านข้อมูลของเราอย่าลืมกด Subscribe หมายถึง Subscribe จริงๆนะครับไม่ใช่ Subscribe Subscribeและลืมบอกไปเดี๋ยวนี้เรามีทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter ในการรับข้อมูลแล้วนะครับอย่าลืมไปกดไลค์และกดให้กำลังใจหรือคอมเมนต์ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับและถ้าหากท่านใดสนใจข้อมูลใหม่ๆคุณสามารถทิ้งไว้ที่หน้าแฟนเพจของ Facebook เพื่อรับข้อมูลฟรีครับเราจะส่งให้ทางอีเมลเป็นอีบุ๊กเลยขอบคุณนะครับที่ตามรับชมจับกินดีมีประโยชน์ช่วยบำรุงกำลังค่ะกระจับคือพืชน้ำฝักรูปร่างคล้ายเขาควายตัวฝักมีสีเขียวอมดำแดงเนื้อภายในฝักเป็นสีขาวจะเกิดตามแหล่งน้ำจืดทั่วไปค่ะมีการขยายพันธุ์โดยฝักหรือการแยกหน่อค่ะมารู้ประโยชน์ของกระจับกันค่ะประโยชน์ของกระจับผลกระจับหรือเนื้อในฝักกระจับจะมีสารจำพวกแป้งอยู่ปริมาณมากนอกจากนี้ยังมีฟอสฟอรัสแคลเซียมโปรตีนวิตามิน A และน้ำตาลจึงมีรสหวานจัดเป็นยาเย็นไม่มีพิษค่ะเนื้อในฝักกระจับกินผลต้มสุกแล้วจะเป็นยาช่วยย่อยบำรุงกำลังบำรุงทารกในครรภ์แก้อ่อนเพลียบำรุงกำลังหลังฟื้นไข้ค่ะว้าวกระจับมีประโยชน์ขนาดนี้รีบๆไปหามารับประทานกันนะคะและถึงแม้ว่ากระจับจะมีประโยชน์มากมายแต่ก็ควรกินให้พอดีค่ะเพราะการกินอะไรที่มากเกินไปก็ย่อมให้โทษมากกว่าประโยชน์ค่ะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงานสวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของเราเสมอมาทาง YouTube และอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับพร้อมทั้งการกดไลค์ข้อมูลใหม่ๆซึ่งเราจะมีเผยแพร่ทุกๆวันและหากท่านใดติดอกติดใจทางด้านข้อมูลของเราอย่าลืมกด Subscribe หมายถึงSubscribe จริงๆนะครับไม่ใช่ Subscribe Subscribe และลืมบอกไปเดี๋ยวนี้เรามีทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter ในการรับข้อมูลแล้วนะครับอย่าลืมไปกดไลค์และกดให้กำลังใจหรือคอมเมนต์ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับและถ้าหากท่านใดสนใจข้อมูลใหม่ๆคุณสามารถทิ้งไว้ที่หน้าแฟนเพจของ Facebook เพื่อรับข้อมูลฟรีครับเราจะส่งให้ทางอีเมลเป็นอีบุ๊กเลยขอบคุณนะครับที่ตามรับชมกระจับกินดีมีประโยชน์ช่วยบำรุงกำลังค่ะกระจับคือพืชน้ำฝักรูปร่างคล้ายเขาควายตัวฝักมีสีเขียวอมดำแดงเนื้อภายในฝักเป็นสีขาวจะเกิดตามแหล่งน้ำจืดทั่วไปค่ะมีการขยายพันธุ์โดยฝักหรือการแยกหน่อค่ะมารู้ประโยชน์ของกระจับกันค่ะประโยชน์ของกระจับผลกระจับหรือเนื้อในฝักกระจับจะมีสารจำพวกแป้งอยู่ปริมาณมากนอกจากนี้ยังมีฟอสฟอรัสแคลเซียม
โปรตีนวิตามินเอและน้ำตาลจึงมีรสหวานจัดเป็นยาเย็นไม่มีพิษค่ะเนื้อในฝักกระจับกินผลต้มสุกแล้วจะเป็นยาช่วยย่อยบำรุงกำลังบำรุงทารกในครรภ์แก้อ่อนเพลียบำรุงกำลังหลังฟื้นไข้ค่ะว้าวกระจับมีประโยชน์ขนาดนี้รีบๆไปหามารับประทานกันนะคะและถึงแม้ว่ากระจับจะมีประโยชน์มากมายแต่ก็ควรกินให้พอดีค่ะเพราะการกินอะไรที่มากเกินไปก็ย่อมให้โทษมากกว่าประโยชน์ค่ะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน